นี่คือแผนภูมิแสดงถึงเรื่องราวของความมหัศจรรย์ของแถบชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าโมบิอุสซึ่งจะเสนอถึงที่มาของแถบการสร้างแถบและประโยชน์ของแถบชนิดนี้นี่คือแถบโมบิอุสที่เราได้จำลองมาจากแผนภูมินะครับขอให้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับจะมีลักษณะบิดเป็นเกลียวซึ่งไม่เหมือนกับธรรมดานะครับส่วนแถบโมบิอุสนี้จะมีความมหัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตการทดลองที่เราทดลองต่อไปนี้นะครับแถบโมบิอุสนี้ถ้าเราใช้สีหรือปากกาสีหรือจะเป็นเมจิกนะครับสีคนละสีและจุดคนละด้านนะครับจุดด้านดังนี้นะครับสีแดงอยู่ทางขวาสีน้ำเงินอยู่ทางซ้ายเห็นไหมครับในจุดคนละด้านนะครับนะครับและเราจะลากต่างคนต่างลากลากคนละด้านนะครับลากลงมาเรื่อยๆนะครับลากลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เลยเริ่มลากแล้วนะเริ่มจุดให้เห็นก่อนนะครับเริ่มจุดมาอยู่คนละด้านนะครับถ้าเป็นกระดาษธรรมดานี่นะครับเป็นแถบธรรมดาจุดนี่ก็อยู่คนละฝั่งเมื่อเราลากอย่างไรก็จะไม่มีทางพบกันเด็ดขาดน้ำเงินในทางด้านนี้นะครับน้ำเงินทางด้านนี้นะครับแล้วแดงก็อยู่อีกทางหนึ่งเห็นไหมครับที่เข็มรูปสามเหลี่ยมนี่นะฮะครับฝ่ายแดงอยู่ตรงข้ามฝ่ายน้ำเงินต่างคนต่างลากตรงข้ามกันอยู่คนละด้านกันนะครับอยู่คนละแถบกันลากกันลงมาเรื่อยๆคอยสังเกตดีๆนะครับจะไม่มีคนหนึ่งคนใดข้ามสันมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับลากลงไปเรื่อยๆลากลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ลากลงไปต่อมาเรื่อยๆนะครับต่อลงไปเรื่อยๆลากต่อเรื่อยๆนะครับยังไม่มีใครข้ามมาอีกด้านเลยนะครับข้ามสันอีกด้านมานะฮะต่างคนต่างอยู่ฝั่งของตัวเองนะครับสีน้ำเงินก็ลากลงมาสีแดงก็ลากลงมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหมึกสีน้ำเงินจะมาพบกับหมึกสีแดงและหมึกสีแดงก็จะมาพบกับหมึกสีน้ำเงินทั้งที่สองฝั่งนี้แต่เดิมอยู่คนละด้านกันนะครับเห็นไหมครับเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับนักเรียนคอยติดตามให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรโดยปกติแล้วโดยปกติภาชนะทุกอย่างมักจะมี2หน้าอย่างเช่นกระมังใบนี้ก็จะมีหน้าหนึ่งอยู่ภายในนะครับอีกหน้าหนึ่งอยู่ภายนอกกระมังนี้เป็นรูป2หน้าครับสายพานรถยนต์ก็จะมี2หน้าเช่นกันหน้าหนึ่งเป็นหน้าที่ติดอยู่กับตัวเครื่องรถนะครับอีกหน้าหนึ่งติดอยู่ข้างนอกนะครับทั้งกระมังและทั้งสายพานโดยทั่วไปจะมี2หน้าอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับก็จะมีด้านนอกและด้านในตามลำดับส่วนแถบโมบิอุสนี้นะครับบางคนอาจจะเรียกแถบโมเบียสก็ได้นะครับแถบนี้จะมีเพียงหน้าเดียวเราถือว่าเป็นวัตถุที่มีเพียงหน้าเดียวเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากกระมังและสายพานโดยสิ้นเชิงบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแถบโมบิอุสถึงมีชื่ออย่างนี้โมบิอุสเป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันมีชื่อเต็มว่าอัลกุสเฟอร์ดินานด์โมบิอุสมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศักราช1790ถึงคริสตศักราช1868ส่วนคุณสมบัติพิเศษของแถบชนิดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ท่านติดตามวิทยากรของเราจะมาสาธิตให้ท่านดูดังต่อไปนี้ครับครูจะสร้างแถบโมบิอุสนะครับจากแถบกระดาษอันนี้นะครับแล้วจะแสดงให้เห็นว่าแถบโมบิอุสนั้นเป็นแถบพื้นผิวหน้าเดียวนะครับวิธีการสร้างนั้นเรานำแถบกระดาษเนี่ยนะฮะแถบกระดาษธรรมดากว้างสัก2เซนครึ่ง3เซนอะไรก็ได้นะครับยาวพอสมควรไม่ใช่ยาว3กิโลนะฮะทำไม่ได้ทำลำบากนะฮะวิธีการก็คือนำปลายทั้งสองข้างมาชนกันลักษณะนี้ก่อนแต่ยังไม่ติดกันนะฮะบิดครึ่งรอบบิดครึ่งรอบโอเคนะครับชนกันนี้แล้วบิดครึ่งรอบนะฮะแล้วก็ปลายมาต่อกันนะติดด้วยสก็อตเทปนะครับหรืออะไรก็ได้ที่ติดได้นะครับถูกติดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนักติดอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้เรียบร้อยมากขึ้นตัว
วก็ติดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้กลายเป็นแถบโมบิอุสทำไมถึงเรียกว่าเป็นพื้นผิวหน้าเดียวนะฮะถ้าครูใช้ปากกาเมจิกนี้สีแดงฝนลงไปในหน้านี้นะฮะฝนลงไปหน้านี้หน้าใดหน้าหนึ่งแล้วก็ใช้นะฮะอันนี้สีแดงนะครับจุดนี้สีแดงแล้วครูก็พลิกไปด้านตรงข้ามนะฮะนี่สีแดงพลิกไปด้านตรงข้ามจุดด้วยสีน้ำเงินไว้นะฮะอันนี้ครูจะลากเส้นจากแถบที่มีจุดสีแดงนะฮะสีน้ำเงินนี่โผล่มาเฉยนะฮะเส้นสีน้ำเงินนะฮะที่มีจุดสีแดงครูก็ลากไปเรื่อยการลากเส้นของครูนั้นลากเส้นไปในแนวนี้นะฮะแนวนี้โดยที่ไม่ข้ามสันลากเส้นไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากไหนครับสีอะไรครับสีแดงนะฮะลากเส้นไปเรื่อยๆไม่ข้ามสันนะฮะลากไปเรื่อยนะครับลากไปอีกเรื่อยๆนะฮะลากไปเรื่อยๆครูจะมาเจอจุดสีน้ำเงินที่เป็นด้านตรงข้ามเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วถ้าครูลากไปเรื่อยๆต่อจากเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะนักเรียนก็คงจะเดาได้ว่าครูจะต้องพบจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดสีแดงที่ครูลากมานะฮะลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้นะครับลากไปเรื่อยๆเรื่อยสักพักหนึ่งจะพบจุดสีแดงนะครับนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าแถบโมบิอุสนั้นเป็นแถบที่มีพื้นผิวเป็นพื้นผิวหน้าเดียวการที่ครูลากเส้นเมื่อกี้นี่ครูไม่ได้ข้ามสันเลยนะฮะถ้าครูเริ่มจุดจากจุดสีแดงนะฮะถ้าครูข้ามสันบางนี้ก็กลายเป็นเจอจุดสีเงินอันนี้ก็ไม่ใช่พื้นผิวเดียวเพราะมีการข้ามสันนะฮะสันนี้นะฮะลากไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่พื้นผิวหน้าเดียวนะฮะเพราะนั้นมีอีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงว่าแถบโมบิอุสนั้นเป็นพื้นผิวหน้าเดียวก็คือครูสร้างแถบรูสจากกระดาษนี่อีกกระดาษอันเดิมกระดาษมีลักษณะเหมือนอันเดิมนะฮะแล้วครูมาชนกันนะฮะแล้วก็พลิกครึ่งรอบนะฮะมาชนกันแล้วพลิกครึ่งรอบใช้สกอตเทปติดนะครับติดเพื่อไม่ให้พลิกกลับนะครับแล้วก็เทปติดไปจากนั้นนะฮะจากนั้นครูก็ใช้ดินสอใช้ดินสอแบ่งครึ่งตามแนวกึ่งกลางนะฮะแบ่งครึ่งตามแนวกึ่งกลางนะฮะของแถบโมบิอุสอันนี้ Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could getLet them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time ตามกึ่งกลางของกระดาษนะฮะของแถบโมบิอุสอันนี้ตัดไปเรื่อยๆนะฮะแต่เป็นตามแนวกึ่งกลางของกระดาษพอดีนะฮะแล้วก็จะมาเจอรอยตัดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับปึ๊บเราก็ได้เป็นนะไม่ขาดได้เป็นห่วงอีกเช่นกันแต่ไม่ขาดออกจากกันแต่พื้นผิวอันนี้นะฮะพื้นผิวนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดแถบโมบิอุสแต่ถ้าเรานำกระดาษทั่วไปเนี่ยนะฮะมาขดกันธรรมดาแบบนี้แล้วก็แปะเลยถ้าตัดกึ่งกลางเนี่ยจะต้องขาดออกมาเป็น2 ส่วนใช่ไหมฮะนะถ้าเรานี่แล้วก็พับนี้เลยนักเรียนคงจินตนาการได้โดยไม่ยากถ้าผ่ากึ่งกลางลักษณะนี้ก็แบ่งเป็น2 ส่วนเหตุเป็นอย่างนั้นก็คือพื้นผิวที่ครูสร้างโดยไม่มีการบิดครึ่งรอบนั้นเป็นพื้นผิวที่มี2หน้าพอเราเอากรรไกรตัดตรงกลางเข้าไปมันเพิ่มขึ้นมาอีกกี่หน้าครับจาก2หน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2หน้าเพราะเราตัดไปเนี่ยฮะมีหน้าซ้ายหน้าขวากลายเป็นพื้นผิว4หน้านะฮะ4หน้าก็จึงเกิดกลายเป็น2ห่วง
ถ้าเราไม่มีการพลิกครึ่งรอบนะฮะแต่สำหรับอันนี้นั้นเรามีการพลิกครึ่งรอบไว้นะฮะมีการพลิกครึ่งรอบแล้วพอเราตัดตรงกลางตัดไปเรื่อยๆแต่เรื่อยจะเกิดเดิมทีนั้นแถบโมบิอุสนั้นเป็นแถบที่มีหน้าเดียวและมีสันเดียวถ้าเรียนไล่ตามสันเนี่ยเรียนจะไล่ได้รอบหมดเลยนะฮะนั้นถ้าเราแบ่งครึ่งเมื่อกี้นั้นนะฮะสันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งสันกลายเป็นพื้นผิวที่มี2สันนะฮะ2สันก็คือ2หน้านะฮะถ้านี้ถ้าเรียนลองไล่ไปแล้วเนี่ยจะพบว่าจะกลายเป็นพื้นผิวที่มี2หน้านะฮะที่บิดกันแบบนี้แต่2หน้าเพราะเกิดจากการบิด1รอบไม่ใช่บิดครึ่งรอบนักเรียนลองทำดูนะฮะโดยการใช้แถบโมบิอุสแล้วก็ตัดครึ่งจะกลายเป็นพื้นผิว2หน้าก็คือบิด1รอบสำหรับรูปนี้นะครับคราวนี้ถามต่อไปว่าถ้าเราแบ่งแถบโมบิอุสออกเป็นอันนี้กระดาษธรรมดาก่อนนะฮะสร้างแถบโมบิอุสนะครับห่วงเล็กอันนี้จะยังคงเป็นแถบโมบิอุสสำหรับห่วงใหญ่กลายเป็นแถบที่เป็นพื้นผิว2หน้านะฮะอันนี้เรียนลองเช็คดูได้โดยการใช้การกำหนดจุดที่ตรงข้ามกันแล้วก็ลากไปเรื่อยโดยไม่ข้ามสันนะฮะถ้าไปเจอจุดที่อยู่ตรงข้ามก็คือเป็นพื้นผิวหน้าเดียวแต่ถ้าไม่เจอก็เป็นพื้นผิว2หน้าเพราะพื้นผิวที่คล้องอยู่ในห่วงนี้นะฮะจะมีลักษณะเป็นได้2ชนิดคือพื้นผิว2หน้ากับพื้นผิวหน้าเดียวเป็นพื้นผิว3หน้า4หน้าไม่ได้นะฮะแต่ลักษณะอันนี้นะฮะถ้าเรียนลองลากแล้วจะเห็นว่าเป็นพื้นผิวหน้าเดียวเหมือนเดิมแต่อันนี้กลายเป็นพื้นผิว2หน้านั้นครูเริ่มต้นจากการตัดนะฮะ1ใน3ทางขวาไปเรื่อยๆแล้วมาได้เป
เป็น2ห่วงคล้องกันแบบนี้ Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 goHustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They'll deceive with the negativityBut I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 goYou got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's why they say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the... เรียนก็ได้เคยเห็นมาบ้างแล้วในช่วงต้นแล้วในช่วงต่อไปนักเรียนก็จะได้พบกับคุณบัตรที่สำคัญของแถบโมบิอุสอีกในสมัยโบราณได้มีการประยุกต์แถบโมบิอุสทำสายพานเครื่องจักรนะครับเนื่องจากแถบมันเป็นมีแถบที่มีเพียงหน้าเดียวเพราะฉะนั้นสายพานที่เราใช้จะใช้ได้ทั้งสองหน้าเลยในทางปฏิบัติจริงๆจะทำให้สายพานนั้นมีอายุการใช้งานเป็น2เท่าในปัจจุบันบริษัท BF Goodrich ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสายพานได้ผลิตสายพานแบบ Mobius แต่ผู้เดียวและได้จดทะเบียนเอาไว้เพราะนั้นถ้าบริษัทใดต้องการสายพานที่เป็นแถบโมบิอุสต้องขออนุญาตจากบริษัท BF Goodrich เป็นทางการเสียก่อนเพราะบริษัทเชื่อว่าสายพานลักษณะนี้จะมีความทนทานมากกว่าสายพานธรรมดาถึง2เท่าเพราะเป็นพื้นที่หน้าเดียวมีแห่งการได้เรียนรู้เท
้าทันคนชอบหลอกลวงคือผลพวงแห่งแสงไกลปืนเที่ยงแสงตะเกียงยังมีความหมายมีบางครั้งถึงต้องเสี่ยงตายอันตรายผ่านแผ่วก็แล้วแต่ดวงฝันฝันฝันว่าวันใหม่คนบ้านไรไม่ถูกล่อลวงรู้เท่าทันคนชอบตั้งดวงคือผลหวังแห่งการได้เรียนรู้เท่าทันคนชอบหลอกลวงคือผลพวงแห่งแสงเทียนรู้เท่าทันคนชอบหลอกลวงคือผลพวงแห่งแสงเทียนรู้เท่าทันคนชอบหลอกลวงคือผลพวงแห่งแสงการที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ทุกคนดูแล้วเหมือนกับว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับนิสสาเลยนะครับลองดูต่อไปนะครับแล้วท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอุปกรณ์ที่ท่านเห็นอยู่นี้เราจะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะครับว่าเรียกว่า flip flop มันคือเครื่องมือจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในวงจรนั่นเองการทำงานของฟลิปฟลอปจะมี2ลักษณะคือเปิดกับปิดหรือ0กับ1หรืออาจจะพูดได้ว่าเกิดกับไม่เกิดนั่นเองซึ่งเช่นเดียวกับการทำงานของสวิตช์ไฟฟ้าที่เราพบกันตามบ้านเรือนธรรมดานี่นะครับคือกดปิดไฟฟ้าก็จะดับเมื่อกดอีกครั้งก็จะติดกดอีกครั้งก็จะดับติดดับติดดับสลับกันไปเรื่อยๆเช่นกันดังภาพจากลักษณะการทำงานของวงจรไฟฟ้าเช่นนี้ทำให้วิศวกรผู้วางแผนการทำงานเครื่องมือเล็กถึงต่างๆสามารถนำฟลิปฟลอปไปเป็นรูปแบบการนำเสนอแทนวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์มากซึ่งเราจะนำเสนอกันต่อไปนะครับจากข้อสังเกตของการทำงานของวงจรไฟฟ้านี้เองได้มีผู้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจในขณะทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1937หรือประมาณพ.ศ. 2480เขาคือคาวชานอลซึ่งต่อมาท่านผู้นี้ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่ MIT สหรัฐอเมริกาท่านสามารถนำวิชาตรรกศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบวงจรไฟฟ้าได้ตรรกศาสตร์คือส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะใดและเกี่ยวข้องกับฟลิปฟลอปตรงไหนน่าสนใจนะครับฟลิปฟลอปของวงจรไฟฟ้าคือเปิดกับปิดหรือเกิดกับไม่เกิดหรือ0กับ1ในทางคณิตศาสตร์ก็มีฟลิปฟลอปเหมือนกันครับก็คือการหาค่าความจริงของประพจน์โดยค่าความจริงอาจจะเป็นได้2ลักษณะคือเป็นจริงก็ได้หรือเป็นเท็จก็ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เหมือนกับปิดกับเปิดของวงจรไฟฟ้านั่นเองเราลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับประพจน์1ประพจน์จะแทนจุดเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า1จุดหรือเ
ประพจน์แทนสวิตช์นั่นเองถ้าสวิตช์เปิดแทนความเป็นเท็จของประพจน์เราก็จะได้สวิตช์ที่ปิดแล้วแทนความเป็นจริงของประพจน์ดังนั้นถ้าเราต้องการสร้างระบบวงจรไฟฟ้าที่ต้องเชื่อมจุดหลายๆจุดก็เช่นเดียวกับการสร้างประพจน์เชิงประกอบนั่นเองที่ต้องเชื่อมสัญลักษณ์ทั้งหลายด้วยตัวและตัวหรือตัวท่าแล้วตัวก็ต่อเมื่อหรือตัวไม่นั่นเองต่อไปนี้เราจะแทนสวิตช์ไฟฟ้าหรือฟลิปฟลอปแต่ละตัวด้วยประพจน์ PQ, R, หรือ S ขั้นต่อไปเราจะมาศึกษาถึงรายละเอียดทางตรรกศาสตร์เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าจะสามารถช่วยให้ความสะดวกต่อการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆได้อย่างไรถ้า P และ Q แทนประพจน์ใดๆเราจะได้ค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วยและดังต่อไปนี้ถ้า P เป็นจริง Q เป็นจริงP และ Q จะเป็นจริง P เป็นจริง Q เป็นเท็จ P และ Q จะให้ค่าความจริงเป็นเท็จ P เป็นเท็จ Q เป็นจริงให้ค่าจริงเป็นเท็จ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จจะให้ค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อเราดัดแปลงเป็นวงจรไฟฟ้าในลักษณะของคลิปฟลอปด้วยการเชื่อมด้วยและในทางตรรกศาสตร์เมื่อเราต่อเป็นรูปวงจรไฟฟ้าจะได้รูปแบบอนุกรมดังภาพที่ท่านเห็นอยู่ในนี้นะครับ P เป็นสวิตช์ตัวที่1 Q สวิตช์ตัวที่2 P จริง Q จริงหมายความว่าเราปิดสวิตช์ตัวที่1ปิดสวิตช์ตัวที่2กระแสไฟก็สามารถจะไหลผ่านหลอดไฟฟ้าทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้เราถือว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงถ้าเราปิดสวิตช์ตัวที่1และเปิดสวิตช์ตัวที่2กระแสไฟไหลไม่ได้หลอดไฟฟ้าไม่สว่างเราเรียกว่าให้ค่าความจริงเป็นเท็จหรือกรณีที่3เราเปิดสวิตช์ตัวที่1ปิดสวิตช์ตัวที่2กระแสไฟก็ไหลไม่ได้เช่นกันไฟก็ไม่สว่างเช่นกันในกรณีที่4เปิดทั้งคู่ทั้ง P และ Q นะครับเป็นเท็จก็คือเปิดสวิตช์ทั้งคู่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็ไม่ได้เช่นกันส่วนประพจน์ที่เชื่อมด้วยหรือจะให้ค่าความจริงดังนี้ P หรือ Q ถ้า P เป็นจริง Q เป็นจริง P หรือ Q จะเป็นจริง P เป็นจริง Q เป็นเท็จ P หรือ Q เป็นจริง P เป็นเท็จ Q เป็นจริง P หรือ Q จะเป็นจริงและสุดท้าย P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จ P หรือ Q จะให้ค่าความจริงเป็นเท็จเราสามารถดัดแปลงเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้ดังนี้ให้ P เป็นสวิตช์ตัวที่1 Q เป็นสวิตช์ตัวที่2เรียงกันแบบขนานถ้าเราปิดสวิตช์ที่ P และที่ Q กระแสไฟจะไหลผ่านทั้ง P และ Q ได้ทั้งคู่จะทำให้ไฟฟ้าสว่างขึ้นเราพูดว่าP เป็นจริง Q เป็นจริงกระแสสว่างเราเรียกว่าเป็นจริงนั่นเองกรณีที่2ถ้าเราปิดวงจรไฟฟ้าที่ P แต่เปิดที่ Q กระแสไฟยังไหลผ่านที่ P ได้ไฟก็สว่างเช่นกันกรณีที่3เราปิดที่ Q แต่เปิดที่ P กระแสก็จะไหลลงล่างไฟฟ้าสว่างเช่นกันแต่กรณีที่4เมื่อเราเปิดสวิตช์ทั้งคู่วงจรเปิดเมื่อวงจรเปิดกระแสไม่สามารถไหลผ่านทั้งคู่ไฟฟ้าไม่สว่างนั่นคือผลที่ได้มาเป็นเท็จวงจรทั้ง2นี้สามารถเขียนแทนวงจรของสัญลักษณ์ที่เหลือคือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อได้ทั้งหมดดังนั้นต่อไปนี้เราจะมาลองดูการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นภาษาตรรกศาสตร์ให้เป็นวงจรไฟฟ้าดูนะครับข้อแรกสัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์คือ P และ Q หรือ P และ not Q Q
เขียนเป็นวงจรได้ดังนี้สอง P และวงเล็บ R หรือ Q เขียนเป็นวงจรได้ดังนี้ข้อ 3 Not P หรือ Q หรือวงเล็บ Not P หรือ Not Q เขียนเป็นวงจรได้ดังนี้และข้อ 4Q หรือวงเล็บ P และวงเล็บ Q หรือ Not P เขียนเป็นวงจรได้ดังนี้ขั้นต่อไปเมื่อเราจะสร้างวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆเราก็พิจารณาวงจรไฟฟ้าที่สะดวกประหยัดแก่เรามากที่สุดแทนที่เราจะพยายามสร้างวงจรไฟฟ้าต่างๆนั้นโดยตรงเราก็สร้างจากรูปประพจน์ทางตรรกศาสตร์เสียก่อนโดยพิจารณาแบบต่างๆของประพจน์เหล่านั้นที่ให้ค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีหรือที่เรียกกันว่าสมมูลกันดังต่อไปนี้เพราะว่า P และ Q หรือ P และ R สมมูลกับ P และวงเล็บ Q หรือ R สองประพจน์นี้ในทางตรรกศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าสมมูลกันดังนั้นเมื่อเราเขียนเป็นวงจรไฟฟ้าจะได้2แบบดังนี้ประพจน์ทางซ้าย P และ Q หรือ P และ R เขียนเป็นรูปได้ดังนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราต้องใช้ฟลิปฟลอปถึง4ตัวคือในแถวบน P Q แถวล่าง P R ส่วนทางขวามือ P และ Q หรือ Rเมื่อเราเขียนเป็นรูปวงจรเราจะได้ใช้ฟลิปฟลอปหรือสวิตช์เพียง3ตัวซึ่งทั้ง2วงจรนี้ให้ค่าความจริงเหมือนกันหมายความว่าถ้าวงจรทางซ้ายเปิดไฟวงจรทางขวาก็จะเปิดเหมือนกันนะครับวงจรไฟฟ้าทางซ้ายปิดทางขวาก็จะปิดเหมือนกันแสดงว่าวงจรทั้งสองสามารถทำให้ไฟฟ้าติดและดับเช่นเดียวกันแต่ทางขวาเราเห็นว่าเราใช้สวิตช์เพียง3ตัวเท่านั้นทางซ้ายเราใช้สวิตช์ถึง4ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสร้างวงจรเราควรจะเลือกทางขวาครับซึ่งจากการจุดประกายในความคิดโดยการประยุกต์ตรรกศาสตร์ให้เข้ากับระบบวงจรไฟฟ้าของชานอลนี้เองทำให้ผลงานเขาได้ถูกนำไปพัฒนาอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์มากขึ้นในระยะต่อๆมาซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือคอมพิวเตอร์โทรทัศน์โทรศัพท์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอย่างมากมายเห็นไหมครับว่าวิชาคณิตศาสตร์เขามีส่วนอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ไปอยู่กรุงทิ้งพ่อทิ้งแม่อยู่ทุ่งอยู่เมืองกรุงคงตกเหลือแต่ต้อยให้เหตุผลบุญคุณนั้นต้องทดแทนฐานะทางบ้านงอนแงนไม่รวยเงินแสนจะไม่กลับหน้าน้ำตาพี่ตกเมื่อต้อยจากไปทั้งป้าและลุงร้องไห้อีกเมื่อไรต้อยจะกลับมาข่าวคราวเงียบหายทิ้งให้คอยลอยครวญหาแต่แล้วพี่แทบเป็นบ้าได้ข่าวมาต้อยกินยาตาชีวิตน้องต้อยขอยกเป็นอุทาหรณ์ไว้อยู่บ้านนาเราก็รวยได้เพียงใจมุ่งมั่นและมีจุดหมายถึงจบป.6ถ้าคิดเรียนต่อเรียนได้สบายคิดเป็นทำเป็นไม่มีวันสายความรู้มากมายเรียนได้เท่ากันวุฒิป.6จะพออะไรเรียนก็สอนอก็ได้ทางไกลอาชีพตามอันอยู่บ้านไม่เหงางานมีให้ทำทุกวันฐานะคอยตั้งคอยปั้นไม่นานเกินฝันสวรรค์เป็นจริงน้องต้อยขอยกเป็นอุทาหรณ์ไว้อยู่บ้านนาเราก็รวยได้เพียงใจมุ่งมั่นและมีจุดหมายถึงจบป.6 ถ้าคิดเรียนต่อเรียนได้สบายคิดเป็นทำเป็นไม่มีวันตายความรู้มากมายเรียนได้เท่ากันวุฒิป.6 จะพออะไรเรียนกศน.ก็ได้ทางไกลอาชีพสามัญอยู่บ้านไม่เหงางานมีให้ทำทุกวันฐานะคอยสร้างคอยปั้นไม่นานเกินฝันสวรรค์เป็นจริงกศน.แห่งนี้ช่วยพี่สามวันได้รับรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งจากคนบ้านมามาบัดนี้ที่มีสุขจริงพร้อมจากผจญทุกสิ่งปัญหาใดๆไม่กลัวน้องชวนพี่เรียนม.3 ใครอยากหน้าฝนยากจนหวั่นไหวยามมีใครอยู่ความรู้ต่อยต่ำผู้เคียงน้องเกรงเจ้ามองมัวร้อนรนเหมือนใจโดนหัววันกลัวคนยามความจนเดชะบุญเร
รักท่านในการศึกษาบ้านนอกคอกนาไกลไกลต่างได้ฝึกฝนโอกาสเปิดให้พี่น้องไทยได้เรียนทุกคนอาชีพมอปลายมอต้นเพียงเราทุกคนไปดีศูนย์กศน.แห่งนี้ที่มีศึกษาได้พัฒนาความรู้ผู้คนน้องพี่เมื่อวันพบลุงจำได้ไหมเพื่อนเรามาปีสัญญาร่วมใจน้องพี่จะสร้างสวรรค์มานเราปลายมอต้นเพียงเราทุกคนไปดีศูนย์กศน.แห่งนี้ที่พี่ศึกษาได้พัฒนาความรู้ผู้คนน้องพี่เมื่อวันพบลุงจำได้ไหมเพื่อนเรามากมีสัญญาร่วมใจน้องพี่จะสร้างสวรรค์บ้าน
ะนี่ก็ไม่ได้ครั้งที่6ครับไปดี B ไปดีและ C ไปดีมีสะพานอย่างละ1สะพาน
นี้จาก D เราไล่ไปที่ B จาก B เราลากไปที่ A แล้วกลับไปที่ B อย่างเดิมนะครับเราย้อนไปที่ C แล้ววกกลับมาที่ B ซึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นภาพจำลองจากสะพานทั้ง7จากเมืองโคนิกส์เบิร์กซึ่งเราทดลองกันมาแล้วกลับไม่ได้ผลจากการทดลองเหล่านี้ออยเลอร์ได้แนวคิดในการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ใช้ชื่อจุดแบ่งแยกตามจำนวนเส้นเข้าหรือออกจากจุดนั้นกล่าวคือจุด A เรียกว่าจุดคู่ถ้ามีจำนวนเส้นที่ลากเข้าหา A หรือออกจากจุด A เป็นจำนวนคู่จุด B จะเรียกว่าจุดคี่ถ้ามีจำนวนเส้นที่ลากเข้าหาจุด B หรือลากออกจากจุด B เป็นจำนวนคี่จากรูปจุด A C D F เป็นจุดคู่เพราะว่าแต่ละจุดมีเส้นลากเข้าหรือออก4เส้นจากภาพที่เห็นนะครับส่วนจุด B E เรียกจุดคี่เพราะมีจำนวนเส้นลากเข้าหรือออก3เส้นออยเลอร์ยังเรียกภาพที่เกิดกับจุดและเส้นเหล่านี้ว่าเน็ตเวิร์กหรือเรียกว่ากราฟก็ได้ออยเลอร์ได้พิสูจน์ว่าเน็ตเวิร์กใดๆก็ตามที่ประกอบด้วย n จุดและจุดแต่ละจุดมีการเดินทางถึงกันด้วยเส้นเชื่อมที่เราสามารถเริ่มเดินทางจากจุดเริ่มต้นจุด1ไปในเน็ตเวิร์กโดยผ่านเส้นทุกๆเส้นละเพียง1ครั้งได้ก็ต่อเมื่อจุดทุกๆจุดในเน็ตเวิร์กเป็นจุดคู่หรือมีจุดคี่เพียง2จุดเท่านั้นขอย้ำนะครับว่าทุกๆเน็ตเวิร์กจะลากผ่านทุกเส้นและแต่ละเส้นลากผ่านเพียงครั้งเดียวได้เมื่อทุกๆจุดเป็นจุดคู่หรือมีจุดคี่เพียง2จุดเท่านั้นนอกนั้นทำไม่ได้ครับตัวอย่างต่อไปนี้อาจารย์จะแสดงวิธีพิสูจน์ว่าได้หรือไม่ได้โดยอาศัยทฤษฎีของออยเลอร์จุดคู่และจุดคี่ดังนี้จากภาพที่กำหนดให้เน็ตเวิร์กชุดนี้มีจุดคี่เพียง2จุดเท่านั้นคือจุด B และจุด E จุด B มีเส้นเข้าหรือออก3เส้นจุด E มีเส้นเข้าหรือออก3เส้นเป็นจุดคี่เพียง2จุดนอกนั้น A C D และ F เป็นจุดคู่เพราะว่า AC, D และ F มีเส้นลากเข้าหรือออก4เส้นโดยทฤษฎีของออยเลอร์จะพบว่าเน็ตเวิร์กนี้สามารถลากผ่านได้ครบวงจรคือแต่ละเส้นลากได้เพียงครั้งเดียวและครบทุกจุดครับเราจะลองเริ่มลากกันดูนะครับในที่นี้อาจารย์จะเริ่มที่จุด B เป็นจุดสตาร์ทก่อนเริ่มต้นเลยจาก B อาจารย์ลากไป A ไป C นะครับแล้วกลับมา B ไปที่ F ผ่านไปที่ E ไปที่ D ไปที่ C ไปที่ F ผ่านไปที่ D A และกลับมาที่ Eเราลองดูเน็ตเวิร์กอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราให้ทุกๆจุดที่กำหนดให้เป็นจุดคู่ทั้งสิ้นนะครับในที่นี้ก็มีจุด A B C D E F G นะครับทุกจุดจะมีเส้นเข้า4เส้นหรือ2เส้นซึ่งเป็นจุดคู่ทั้งหมดตามทฤษฎีเราจะได้ว่าเน็ตเวิร์กนี้เราสามารถลากผ่านทุกจุดและแต่ละเส้นทางจะลากได้เพียงครั้งเดียวครบได้ครับเราลองมาลากดูนะครับอ
ถ้าเริ่มที่ A จุดสตาร์ท A ไป G ก่อนนะครับ G ไป C C กลับไปที่ A A ไป B B ไป F F ไป C C ไป E E โยงไปที่ D นะฮะ D กลับไปที่ E อีก E ไป F F ไป D แล้ว D ไป A กลับมาที่เดิมนะครับครับนี่คือตามทฤษฎีนี่เราลองมาดูสิครับว่าอาจจะสะพานโคนิกส์เบิร์กหลังจากที่เราทำเป็นจุดและเส้นแล้วทำไมถึงผ่านไม่ได้ลองกลับไปย้อนดูภาพของสะพานโคนิกส์เบิร์กและจุดที่แทนสะพานนะครับจะเห็นว่าเน็ตเวิร์กนี้ประกอบด้วยจุดที่ทั้งสิ้นจุด A มีเส้นเข้า3เส้นออกหรือออก3เส้นเพราะนั้นจุด A เป็นจุดขี้นะครับ B ก็เหมือนกัน C D เช่นเดียวกันเนื่องจากจุดขี้มากกว่า2จุดตามกฎเกณฑ์ของออยเลอร์ดังกล่าวเพราะฉะนั้นแบบจำลองของสะพานโคนิกส์เบิร์กนะครับทั้ง7สะพานไม่สามารถจะลากผ่านหรือลากเชื่อมได้ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี่เองเป็นสาเหตุให้ผู้คนในคริสต์ศตวรรษที่18ในช่วงนั้นเกิดปัญหากันนะครับเราจะแก้ปัญหาสะพานทั้ง7ของโคนิกส์เบิร์กได้อย่างไรถ้าลากเส้นเพิ่มจาก B ไป D จะได้ลักษณะของเน็ตเวิร์กใหม่ดังต่อไปนี้นะครับเน็ตเวิร์กใหม่จะมีจุดขี้เพียง2จุดเท่านั้นคือจุด A และจุด C ที่จุด A จะมีเส้นลากเข้าหรือออกเพียง3เส้นเหมือนกับที่จุด C ครับเราลองลากดูสิครับว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เราจะลากได้ผ่านทุกสะพานและสะพานได้1ครั้งได้ไหมเริ่มนะครับเริ่มที่ A ก่อนนะครับจาก A ลากไป B จาก B ลากกลับมา A อีกสะพานนะครับ A ไป D D ไป B B ไป D นะครับ D ไป C C ไป B และ B กลับมา C ที่เดิมครับผลจากการทดลองนี้แสดงว่าถ้าเราเพิ่มสะพานเชื่อมระหว่าง B กับ D อีก1สะพานเราก็สามารถจะเดินทางได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ลองดูการทดลองนี้นะครับถ้าเป็น8สะพานโคนิกส์เบิร์กปัญหาเหล่านี้สิ้นสุด